คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามีโรคหนึ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงว่าเป็นโรคร้ายอันดับต้นๆที่ทำให้เจ็บป่วยเรื้อรังพิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งโรคนี้มีผู้ป่วยเป็นล้านคนครับและเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินโรคนี้ในนามว่าโรคพุ่มพวงและความน่ากลัวย่อมเกิดจากความไม่รู้และถ้าคุณยังไม่รู้จักโรคนี้ดีพอเดี๋ยวก็ขอให้พี่หอยเขาได้อธิบายให้ฟังกันหน่อยดีกว่าครับโรค SLE คนไทยส่วนใหญ่จะทราบกันในชื่อว่าโรคพุ่มพวงครับเพราะเป็นโรคที่พรากราชินีลูกทุ่งไทยไปอย่างไม่มีวันกลับครับส่วนสาเหตุของการเกิดโรคนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับซึ่งอาการของมันก็คือผู้ป่วยนะฮะจะมีการอักเสบเกิดขึ้นกับอวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกายเลยทีเดียวอันนำไปสู่ความเจ็บป่วยนะครับจนถึงเสียชีวิตเลยฮะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วโรค SLE ถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากครับเพราะมีผู้ป่วยมากถึง 1.5 ล้านแสนคนทั่วโลกและเป็นผู้หญิงเกือบทั้งหมดมีหนำซ้ำผู้หญิงผิวเข้มอย่างไทยเรามีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าผู้หญิงผิวขาวซึ่งอัตราการรอดชีวิตมีแค่ร้อยละ40เท่านั้นทำให้โรคนี้ได้ฆ่าชีวิตหญิงไทยจำนวนไม่น้อยจนเป็นปัญหาระดับประเทศเลยทีเดียวครับแต่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆครับถึงแม้จะยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้แต่ก็สามารถใช้ยาเพื่อควบคุมโรคไม่ให้กำเริบรุนแรงได้ครับและผู้ป่วยโรคนี้ก็ยังมีวิธีปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้โรคกำเริบอยู่5วิธีครับ1นะฮะหลีกเลี่ยงแสงแดดควรใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวสวมหมวกด้วยหรือกางร่มเมื่อออกจากบ้านนะครับและควรทาครีมกันแดดด้วย2นะครับพักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงที่มีโรคกำเริบนะครับยิ่งต้องการการพักผ่อนให้มากขึ้นกว่าปกตินะครับนอกจากการนอนหลับอย่างมีคุณภาพแล้วก็ต้องไม่เครียดด้วยนะจ๊ะ3ครับมีวินัยในการรับประทานยาและไม่ควรนะฮะซื้อยารับประทานเองเพราะผู้ป่วยโรค SLE มีโอกาสแพ้ยามากกว่าคนปกติครับ4ครับป้องกันการติดเชื้อด้วยการหลีกเลี่ยงเลยนะฮะในที่ชุมชนครับเพราะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายและรุนแรงกว่าคนทั่วไปและข้อสุดท้ายนะฮะข้อที่5ครับควรคุมกำเนิดเมื่อโรคกำเริบครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยโรค SLE เนี่ยสามารถแต่งงานได้ครับแต่งงานแล้วก็มีลูกได้ด้วยรอโรคนะฮะสงบซะก่อนและหยุดยากดภูมิต้านทานเนี่ยอย่างน้อย6เดือนจึงค่อยวางแผนตั้งครรภ์ครับด้วยความรู้และวิวัฒนาการทางการแพทย์เดี๋ยวนี้ทำให้ผู้ป่วยโรค SLE มีอัตราการเสียชีวิตที่น้อยมากและมีวิธีควบคุมโรคให้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติแต่ยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันดีๆกันแล้วกันครับที่สำคัญอย่าลืมครับความรู้คืออาวุธรู้ให้สุดอย่าหยุดแค่พอรู้แล้วมาดูกันต่อในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสวัสดีครับ